ดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ผมใกล้น้องนะครับมาสำรวจถ้ำนะครับกับพี่ชาตินะครับเป็นทริปเล็กๆนะครับเราเข้ามาในถ้ำแห่งหนึ่งที่ยังไม่มีชื่อนะครับผมซึ่งมีหินงอกหินย้อยนะครับแล้วก็ประติมากรรมถ้ำต่างๆสวยงามมากอยากให้ดูรอบๆนะครับผมนี่พี่ชาตินะครับผมอยู่ด้านล่างนะครับนะฮะข้างล่างจะเป็นน้ำนะครับผมแล้วก็กว้างอย่างนี้ไหลหลายร้อยเมตรนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมข้างบนเห็นก็เห็นย้อยสวยงามครับเยอะแยะไปหมดเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่อยๆครับหาทางออกก่อนเป็นอย่างนี้ไปตลอดทางเลยนะฮะทำเป็นหินปูนสีขาวๆหมดเลยฮะข้างครับแคบมากพื้นนี้มันบางเลยน้อยว่าว่างโอนไม่อ่านหรือไม่น้อยไม่อ่านหรือนี่ฮะเป็นน้ำนะครับส่องไฟเข้าไปก็จะเข้าไปได้อีกเยอะนะครับแต่ว่าเราเดินไปไม่ได้อ่ะมีพิชาติอยู่นี่นะครับไปทางนั้นอย่าทีนี้อุ้ยนี่ฮะแท่งหลอดกาแฟนะครับผมเป็นหลายหมื่นหลายแสนหลอดนะครับที่ไหนก็เจอเดี๋ยวตามพี่ชาติไปเรื่อยๆครับโอ้เต็มเลยโอ้โหอย่างสวยนี่ครับปกติไม่ยาวอยู่ดูที่นี่ยาวนะเนาะเดี๋ยวรู้แล้วน่าจะหลังเนาะนี่คือที่หักออกมาแล้วนะครับผมโอ้โหเจ็บนิดๆแล้วนะการเดินตามที่ชั้นออกไปเรื่อยๆครับสำทางได้ใช่ไหม นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นบึงน้ำนะครับในถ้ำฝั่งนู้นก็จะห่างไปประมาณสัก15-20เมตรนะครับน้ำใสแต่ตื้นนะครับข้างบนก็เหมือนเดิมครับหลอดหินย้อยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องในถ้ำที่หินย้อยรถกาแฟเยอะที่สุดนะยาวเหลาคือบางเอ็งมันอยู่เป็นจุดๆเยอะคืออันนี้อยู่ถั่วเลยเต็มเลยอยู่ถูกสองเลยเราเข้ามาประมาณสักเกือบ200เมตรนะครับจากปากถ้ำทริปเล็กๆนะครับผมเช็คสถานที่นะครับหรือในน้ำเต็มที่นี่น้ำเต็มนี้ไม่ใหญ่หรือต่างนี้ผมไม่รู้ดึกตุ่นไหนเวลาธรรมดาเดือนลึกดุ่มนี่ตรงนี้เอาไว้ได้ตรงนี้น้ำเต็มไหมช่วยนะนี่น้ำนั่นน้ำพวกน้ำเต็มไหมต้องไปเล่นป่าเดินไปเรื่อยๆทางนี่เดินออกมาทางนี้เลยนี่เราเปิดไฟในน้ำกันน้ำก็น่าจะเด้งนะน้ำน่าไม่น่าจะนู่นนะนี่ก็คิดเดี๋ยวต้องลองต้องลอง
วันนั้นว่างไหมโอ้มันลึกอยู่มั้งลึกวันในวันนั้นโอ้ช่วยอยู่ขั้นโอ้ยมันกันหุ่นตัวอีส่วนที่นี่นี่โอ้ยได้วันนี้โอ้ยหยิบรอบเลยวันนั้นมันเตือนนะมาในนามันเต็มไหมกับมันเต็มนี่เราก็ดูไม่ออกนะมันหน้าบางแค่ไหนเนอะนี่มีช่วยโอ้ยใต้ผมมีการตอนแรกปัดตรงนี้หนามันเต็มจนมันถอดหินงอกหินย้อยสวยงามมากครับนี่มีรอยคนเข้ามาทำกิจกรรมอะไรบางอย่างนี่น่าจะไปทะลุทางเดียวกันได้ไหมเดี๋ยวอาจจะคนละโซนกันคนละมุมกันนะมองมาแต่ละเดียวอยู่เหมือนเสี้ยนไอ้ตุ๊ดตุ๊ดนั่นเหมือนพวกบนพุ่มพระพุทธเจ้ากันก็เป็นตาของปลาปลาลาดอยู่ในนั้นเต็มเลยครับผมเจอทางออกแล้วครับโอเคครับผมพามาดูทริปเล็กๆนะครับผมถ้ำสวยๆสั้นๆนะครับผมกับพี่ชาตินะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีแค่นี้ครับผมบ๊ายบาย